สวัสดีครับกลับมาพบกับรอยไทยไอเดียอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอัชราวุฒิเหลืองสุนทรนะครับรับหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอิ่มท้องลองทามกับเมนูที่มีชื่อว่าสันในหมูย่างซอสแกงแดงเตรียมกระทะนะให้ร้อนนะครับระหว่างนั้นเรามาปรุงรสหมูของเราเนี่ยนะฮะด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือนะครับทั้งสองด้านกระทะร้อนแล้วเติมน้ำมันลงไปสันในหมูจี่หรือว่าการนำไปย่างก่อนเนี่ยให้ข้างนอกสุกเนี่ยนะครับข้างในมันจะได้เก็บความชุ่มชื้นของเนื้อเอาไว้หลังจากขั้นตอนของการย่างเนื้อสันบนกระทะแล้วนะฮะเราจะคีบใส่ในถาดอบนะครับนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศานะฮะใช้เวลาประมาณ15นาทีระหว่างนั้นเรามาทำซอสแกงแดงของเรานะครับใช้กระทะเดิมเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติของหมูยังอยู่นะครับห้ามทิ้งเพราะเนี่ยคือของดีของเรารอยไทยน้ำแกงเผ็ดแดงนั่นเองนะครับปรับรสปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือแค่นี้ครับซอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักซอสที่ได้ราดลงบนจานเสิร์ฟนะครับหมูของเราเนี่ยนะครับเอาใบโหระพากรอบเนี่ยนะฮะท็อปบนหมูของเราเนี่ยนะครับพริกทอดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับสันในหมูย่างซอสแกงแดงครับรอยไทยไอเดียคราวหน้าจะมีไอเดียดีๆอะไรมาฝากกันอีกต้องติดตามนะครับวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วขอผมไปเติมโปรตีนให้ร่างกายก่อนนะครับสวัสดีครับ อัมพลฟู้ด